เฮดไลน์ของเราในวันนี้นั่นเองนะครับพี่ตุ๊กแก้วครับใช่แล้วค่ะแอบมีเรื่องหวานๆด้วยหลายเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับปกติเวลาเราเรียนหนังสือนะครับแน่นอนว่าวิธีวัดผลก็คือการสอบใช่ไหมครับเช่นเดียวกันว่ารายการโทรทัศน์นะครับก็มีวิธีการวัดผลเหมือนกันนั่นคือรางวัลโทรทัศน์ทองคำนั่นเองครับล่าสุดได้มีการแถลงข่าวแล้วนะครับว่าจะมีพิธีประกาศผลครั้งที่29ครับ60ปีพอดีครับที่วงการโทรทัศน์ไทยถือกำเนิดขึ้นมาครับและเป็นปีที่29ที่มีพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำเพื่อพิสูจน์ผลงานของคนบันเทิงเปี่ยมคุณภาพล่าสุดวันนี้ครับมีการจัดแถลงข่าวขึ้นพร้อมประกาศทีมงานภายใต้ชื่อ60ปีโทรทัศน์ไทยก้าวไกลสู่อาเซียนด้วยนะครับแน่นอนว่าปีนี้เนี่ยมีหลายคำถามเพราะว่านอกจาก6สถานีโทรทัศน์หรือฟรีทีวีแล้วที่เป็นช่องหลักในบ้านของเราเนี่ยนะครับยังมีระบบดิจิตอลเข้ามาเพิ่มซึ่งดร.ณฤดีเคียงสิริครับประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโทรทัศน์ทองคำเฉลยกับเราว่าช่องน้องใหม่เนี่ยน่าจะยังไม่นำมาเข้าร่วมการพิจารณาว่าเราได้ทำงานกันมาเนี่ยนะคะเราก็จะพิจารณาตัดสินโดยมีฝ่ายเลขาเนี่ยถอดผังนะคะจากรายการของฟรีทีวีทั้งหมดนะคะโดยปีนี้เรายังพิจารณา6ช่องก่อนนะคะคือ3579สทท.แล้วก็ TPBS นะคะส่วนดิจิตอลทีวีเนี่ยปีนี้เรายังเห็นว่ายังเริ่มต้นไม่เต็มตัวในทุกๆสถานีก็บางสถานียังทดลองออกอากาศอยู่ก็คิดว่าปีหน้าถึงจะเริ่มมีดิจิตอลทีวีเข้ามาอยู่ในการตัดสินถ้าดาราหน้าเก่าได้รางวัลแต่ว่าเราจะต้องเห็นพัฒนาการของเขานะคะเขาจะต้องพัฒนาขึ้นจากรางวัลตัวเดิมที่เราได้ให้เขาไว้แล้วนะคะเขาถึงจะได้อีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาสำหรับแล้วก็เราไม่ได้ปิดกั้นหน้าใหม่ค่ะเรามั่นใจว่าเราโปร่งใสแน่นอนนะคะรางวัลโทรทัศน์ทองคำเนี่ยไม่มีขายต้องได้เองโดยเกณฑ์เบื้องต้นค่ะจะมีคณะกรรมการ9คณะเพื่อให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพของคนบันเทิงนะคะและแต่ละคณะจะมีกรรมการอย่างต่ำอีกทีมละ10คนค่ะผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำมี11สาขาด้วยกันนะคะได้แก่1ค่ะรางวัลเพลงละครดีเด่น2รางวัลองค์ประกอบศิลป์ดีเด่น3รางวัลสร้างสรรค์สังคมดีเด่น4รางวัลบทละครโทรทัศน์ดีเด่น5รางวัลผู้กำกับดีเด่น6รางวัลดาราสนับสนุนชายดีเด่น7รางวัลดาราสนับสนุนหญิงดีเด่น8รางวัลดารานำชายดีเด่น9รางวัลดารานำหญิงดีเด่น10รางวัลละครดีเด่นค่ะและรางวัลสุดท้ายที่ได้ผู้ชนะแล้ววันนี้คือรางวัลเกียรติยศคนทีวีประจำปี2557ครับได้แก่พี่สุชาดีมณีวงศ์หรือเจ้าของเสียงรายการกระจก6ด้านที่นำเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมานานถึง32ปีนะครับและเธอก็เปิดใจว่าไม่เคยกลัวรายการใหม่ๆในสมัยดิจิตอลเลยแม้กระจก6ด้านเนี่ยในปัจจุบันนะครับจะถูกลดเวลาจาก7วันเหลือเพียง2วันมานานแล้วก็ตามครับพริกแห้งหอมแดงกระเทียมเผาไฟพอสุกข่าซอยโขลกละเอียดใส่หนังหมูลวกซอยโขลกรวมกันคือพยายามหาวิกฤตเป็นโอกาสเสมอย้ายเวลามาเนี่ยเราก็ได้คนดูกลุ่มใหม่ว่าไปอยู่รู้สึกจะหลังรายการลูกทุ่งแล้วก็อาจจะได้คนรุ่นระดับอายุ30เพิ่มขึ้นพวกชอบเพลงลูกทุ่งเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีสปอนเซอร์ก็ไม่ได้ลดลงคือเราไม่โกงคนดูเคารพคนดูแล้วยังมีอีกเราไม่สอนคนดูไม่เคยบอกเธอต้องทำอย่างงู้นเธอควรจะทำอย่างนี้ไม่สอนทำหน้าที่สื่อ 100% ก็คือป้อนข้อมูลมีคนเอาคำว่าคนเกียรติยศมาให้เนี่ยแม้จริงๆแล้วเขินนะได้เป็นคนเกียรติยศเนี่ยอาจจะมีคนดูเพิ่มใช่ไหมคะแล้วสปอนเซอร์ก็อาจจะเพิ่มตังค์ให้นิดหน่อยเธอได้เกียรติยศมาอะไรอย่างนี้เป็นต้น32ปีผ่านไปพี่เพิ่งได้เห็นหน้าค่าตาของผู้ให้เสียงในรายการกระจก6ด้านค่ะหลังจากที่ให้ข้อมูลมาเต็มเปี่ยมตลอด32ปีนะครับถูกต้องใช่แล้วยินดีกับรางวัลด้วยนะคะ